ท่านคืนสาระได้อ่ะครับสาระเปิดด้วยซ้ายทางเสา2ตัวไกลๆไม่บอกระชอออกมายิงโดยไม่ต้องจับแต่ว่านันทพลก็ทิ้งตัวขวาไว้ได้นะครับครับอ่ะครับเอาลงพื้นทางขวามีเติมขึ้นมาให้ที่แองเจโลมาชูก้าเปิดเรียดย้อนไปให้กับทางทุศนะเอียงๆโอ้โหแต่ว่าไม่ผ่านมือของจักรีนิ่มนวลบอลเบาไปหน่อยในวันนี้ยังขึ้นนำลูกบอลจากมาชูก้าเปิดเวลาให้มาชูก้าอันตรายสุดๆครับมีเวลาได้ดีไซน์ช็อตนี้เลยครับแล้วมีจอร์จี้เวลคัมดึงแนวรับของ SG เมืองทองให้นะครับตัดมาเป็นเมืองทองขึ้นเกมต่อที่ธีรศิลป์รอคิมโนจินเติมหาคิมเติมแล้วตักโค้งมาจ่อแล้วโอ้โหลูกนี้ของดังธีรพันธ์พ่วงจันทร์บอลมันโค้งหนีกรอบนันทพลเนี่ยเหมือนจะไม่ทันแล้วครับเป็นการทักทายที่ได้ลุ้นของเมืองไหนบอชุสนะโฉบโดนเคลียร์ทางขวาไม่ครับปิยพลมีเวลาได้เล็งดูเหมือนกับธีริศักดิ์เข้ามาในให้ดัสกรปั่นโค้งบอลมันแรงไปหน่อยครับลูกลักไก่ของดัสกรทองเหลาเอ้าตัดมาเป็นประตูไปแล้วครับเมืองทองขึ้นนำไปแล้วนะครับมาดูว่าจากลูกเปิดแล้วมีการโขกเปลี่ยนทางด้วยยิงโดยตรงแล้วใครเป็นคนทำด้วยแต่เป็นประตูขึ้นนำของ SG เมืองทองลูกฟรีคิกโอ้โหคือแนวรับของราชนาวีอย่างโอ้ยบอลมีแฉลบครับทิติพันธ์ครับคนยิงปิยพลคนตั้งทิติพันธ์คนยิงเดี๋ยวดูครับบอลมีแฉลบอาจจะเป็นคมสันครับไม่ใช่คมสันปิยพลเปลี่ยนซ้ายถึงธีรศิลป์มีคิมมาคิมดึงให้แล้วทะลุถึงอาคิมเปิดมาที่จุดนัดพบก็2-0เลยครับโดยชนะนันป้อมบุผานาที33ครับโอ้เกมนี้ธีรศิลป์เป็นคนให้ครับนัดคิมโอ้โหหักมั่นเลยครับให้กับชนะนันครับหลังจากหายบาดเจ็บลงมาได้เล่นอยู่คริตันก็ส่งคืนสวนนี้เอาเข้ามาข้างในให้กับสารัตหลายต่อทุ่มมาให้กับเทียสินแดงดาเอียงเอียงก็3-0เลยครับเซตบอลเข้าทำลูกนี้สุดยอดเลยเกินครับเกมบุกของ SG เมืองทองครับโอ้โหดูครับเหตุโอ้โหคือมันเริ่มสวยตั้งแต่จังหวะเซตเข้าทำก่อนหน้านี้นะครับเห็นแล้วให้แล้วขยับวิ่งจนหลงไม่เคยวิ่งตามเทียสินพอถึงมาชูก้าครับมาชูก้าหักข้อออกมาข้างในให้กับอมรทำมันนำโอ้โหตีไข่แตกได้สวบเลยครับ1ประตูต่อ3ที่ราชนาวีไล่มาได้โอ้โหได้ใส่เต็มๆข้อเลยครับขวาของอมรมีเวลาได้เล็งแล้วครับเหลือบข้างในเหลือบมองแล้วเล็งคือตัวเขาดึงบอลมาเพื่อดูดผู้เล่นของเมืองทองมาหาเจ้าตัวก่อนนะครับพอดูดมาหาแล้วเพื่อนว่างอมรจับแต่งก้มหน้าแล้วซัดเลยครับได้ครองบอลอยู่ครับดูขึ้นหน้ามาดูข้างหน้าคริตันซิวาสักไกลๆเห็นมีเหลี่ยมเข้าช่องพอดีก็ยังโด่งอยู่เก้าสับรีจะขยับขึ้นมามีแต้มเท่ากับราชนาวีเลยนะครับสกอร์แบบเรียลไทม์นะครับหลุดเดี่ยวมาของวุฒิชัยท่าทอง4ประตูต่อ1ปิดเกมนี้เลยครับของทาง SG เมืองทองก็เท่ากับว่า3คะแนนเป็นของฝั่งเมืองทองแล้วครับเปียพลเลยครับเป็นคนกระดกมาให้ธีรศิลป์ต่ออีกทีนึงครับให้กันจังหวะเดียวของทีมเยือนแล้วก็เลือกเสาไกลครับขวาของวุฒิชัยทาทองโดยส่วนใหญ่โอกาสในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นตัวก็บุกมาเอาชนะราชนาวีได้4ประตูต่อ1นะครับเก็บ3คะแนนได้ครับก็ทำให้ผ่าน8เกมราชนาวีเจ้าถิ่นมี4แต้มเท่าเดิมนะครับในขณะที่ SC เมืองทองขยับจาก12เป็น10